รับมากันต่อคุณผู้ชมคุยสนุกมากเลยกับพี่โบนะฮะหลังจากนั้นคุณปิยนุชก็ได้ตำแหน่งมิสเอเชียแปซิฟิกนะฮะคนที่2คนที่2รอง1อ่ะเหมือนเป็นเมียน้อยพี่โบว่านางสาวไทยได้รอง1ได้รอง1ทั้งคู่เลยคุณปุ้ยพรทิพย์ปูก็รอง1นะฮะแล้วก็มา31 32 33เอาปิยนุชฉ่ำบุญโอ้โหปิยนุชฉ่ำบุญที่เจอเขาปี40ค่ะเขามาลงนางสาวไทยปีแล้วฝนเราก็บอกอู้เด็กคนนี้คือ176นี่ถือว่าสูงแล้วเปล่าเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะ1990เท่าไหร่นะปีว่าอะไรลองดึงอะไรอ่ะเออฮะนั่นแหละก็เห็นเขาอู้สูงแบบแต่เขายิ้มคือโอ๋แล้วก็เป็นคนที่ยิ้มสวยบุคลิกดีไม่ใช่ว่าหน้าสวยเด้งนะบุคลิกเขาดีมากเขาเดินนี่สวยก็ยังบอกเลยตอนนั้นรู้สึกกับพี่เลี้ยงเขาชื่อแสบพิษณุโลกก็ปรากฏเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้อะไรตกรอบบอกจะไปหัดใหญ่กดสมการเพราะหัดใหญ่ชอบเรื่องของการตัวใหญ่สูงบอกไปไหมอะไรเงี้ยไปพี่อะไรเงี้ยมันเมย์สามปิดเทอมพอดีไงก็บอกแสนใช่เอาไปลงแล้วเอาไปเลยพี่ว่าไปเลยก็ไปเลยนั่งรถตู้เอาไปสุพีทั้งสองคนไปเด็กใต้คนหนึ่งนครขนอมคนหนึ่งแล้วก็โอ้ไปแต่โอ้แรกๆก็จะยิ้มปากเวี้ยงเราก็ใจไม่ดีแล้วแบบไปเดินชุดผ้ายออะผ้ามัดผ้ากอยอก่อนวันแรกก็ชุดกีฬาอย่างเงี้ยส่วนก็ตำแหน่งของเธอนะเพราะเธอสูงไงขาสวยแล้วเธอเดินสวยพอวันสุดท้ายใส่จักรีมาโอ้โหเต๋ากรรมการแบบว่าบอกว่าโอ้โหทำไมว่าคือเขาบอกวันแรกๆธรรมดาพอวันสุดท้ายผมกล้าผมไปไงโอ้กล้าผมไปแล้วหน้าเขาสวยเขายิ้มอ่ะคือมาเลยกันแน่แล้วอีกคนนึงลองหนึ่งก็มีอีกเด็กพี่บัวขนมแล้วก็สวยก็โอเคอ่ะพอประกวดเสร็จพอได้ก็เดินสายได้ทุกที่เต๋าทางใต้ไม่มีได้ภูเก็ตก็ได้มิตรอันดามันนะโอ้สมุยก็ได้แล้วก็คือในประเทศไทยต้องมีถ้าเกิดพูดถึงโอกาสการเดินสายต้องปิยนุชฉ่ำใช่สุไหโกลกก็ไปได้แล้วก็อะไรอย่างนางงามใส่ชุดยะหยาดอ่ะยะลาก็ได้นั่นแหละที่นางงามลงวิธีแล้วระเบิดลงเลยแล้วพี่ก็ได้หมดแล้วได้จนว่าก็คือเอาเข้ามาลงใหม่ตอนนั้นเปลี่ยนเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สแล้วปี2000เนาะ2000พอดีปี1ก็เอาลงก็เข้าไปถึงรอบ10คือตอนนั้นเป็นพี่เลี้ยงที่ไฟแรงอะเอาลงใหม่ไม่โอ้พอปีต่อไปอ้วนวรินทร์คือซึ่งจะไม่มีแรงงานคนไหนจะเข้ารอบ10คนสุดท้ายติดกัน2ปีซ้อนของคุณนายแดงซึ่งปีนู้นก็ทำมาแล้วไงคือเอาเขาออกไม่ได้ไงเขาเอาออกก็ต้องเอาออกไปเลยแต่รอบไม่เข้า44คนใช่ปะก็เข้าไปรอบ10คนสุดท้าย2ปีติดไม่เอาเขาแล้วก็ไปประกวดมิสทัวริสที่มาเลเซียได้ที่1กลับมาก็เลยแบบเป็นไงคุณนายแดงแล้วหนึ่งหนึ่งอ้วนเอิญเป็นไงจักรวาลรอบแรกหมดโอ้ไม่เอานะฮะพี่โบฮะชีวิตของคนทำส่งนางงามเนี่ยณวันนี้เนี่ยมันแตกต่างกันในอดีตมากน้อยขนาดไหนฮะคือได้ดีสนุกนะมีความสุขเพราะว่าพี่เลี้ยงก็คือได้คุยได้ปรึกษาได้ในการมีนิดนิดหน่อยๆแบบว่าอิจฉาสาดขี้คนนิดแต่สมัยนี้แรงเปล่าเด็กรุ่นนี้ต้องรู้นะเพราะหนึ่งเราต้องยอมรับความสามารถเด็กรุ่นนี้ทำผมแต่งหน้าเก่งมากแล้วเขาก็ส่งเพื่อนเขาเองอ่ะเพื่อนในมหาวิทยาลัยอ่ะก็สวยๆนะใช่ไหมพูดถึงก็สวยๆคือแบบว่าไม่ต้องไปอะไรยังไงคือเสื้อผ้าเขาก็มีกันแล้วเด็กแต่งหน้าเก่งยอมรับแต่ถ้าถามว่าความแบบได้ใจกันเนี่ยมันไม่ค่อยมีพักแข่งแย่งที่ดีกันเยอะมากเยอะจริงๆเพราะพี่เลี้ยงไม่ได้ส่งเฉพาะผู้หญิงเดี๋ยวนี้พี่เลี้ยงนางงามกระเทยหนึ่งคนส่งทั้งกระเทยส่งทั้งผู้ชายส่งทั้งผู้หญิงไม่เหมือนเราครับพี่ทุกวันนี้ก็ชอบส่งผู้หญิงไม่ชอบส่งอย่างอื่นพี่เลี้ยงกระเทยส่งผู้ชายและมักจะได้นายแบบเป็นผัวในสังกัดก็จริงหรือเปล่ามันพูดยากมันก็พูดยากนะบางทีพี่เลี้ยงกระเทยก็ได้นางงามในสังกัดเป็นเมียจริงเหรอพูดอย่างนี้มีแต่ว่าไม่ขอพูดกันมีแต่มันผ่านไปแล้วไงซึ่งพี่ก็งงมากเต่าสมัยที่เต่าไม่เห็นเลยว่าก็เธออยู่กับทอมทอมเป็นผัวก็เธอเป็นเมียแล้วทอมท้องไงไปออกทีวีอ่ะคือมันอยู่ยากแล้วจริงจริงก็ถึงบอกกันแต่นี่ถ้าถามพี่ใช่ไหมคือพี่เอางานเป็นหลักพี่เป็นคนที่แบบไม่สนใจอย่างไรเอาประกวดเราต้องการตำแหน่งเราต้องการเงินไม่ใช่จะต้องแบบต้องนู่นนี่แล้วปกครองยากนะพอเกิดมีอะไรกันแล้วปกครองยากที่จะไม่เชื่อแล้วที่จะไม่เอายุคในปัจจุบันเงินรางวัลมันมากขึ้นกว่าสมัยก่อนมากเป็นเท่าตัวเยอะสมัยก่อนเราสาวไทย300,000เองใช่รอง150,000รถก็ยังไม่มีนะเดี๋ยวนี้1ล้านรถแต่สัญญาเยอะกว่าครั้งก่อนเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วการคัดนักเต่าไทยปีนี้มันแบบมันเริ่มธุรกิจเข้ามาแล้วนักเต่านะมันต้องเริ่มมีสปอนเซอร์ที่สนับสนุนเนี่ยเข้ามา
ว่าเออยังไงเงี้ยเขาก็ต้องดูแต่หมายความว่าเขาก็ต้องดูด้วยแต่ชี้ขาดก็จะอยู่กับเจ้าของลิขสิทธิ์คนเดียวนะในความคิดของพี่นะของพี่ของพี่นะว่าคือถ้าดูออกมาแล้วเออใช่แต่เพราะอะไรล่ะเพราะว่าเขาก็ต้องเอาไปต่อยอดใช่ไหมพูดง่ายๆใช่ไหมแล้วบางคนมาแล้วแบบเออคัดจริงๆเงี้ยว่าเออต้องไปเมืองนอกเงี้ยไม่มี 30% จริงๆนะฮะพี่โบฮะณวันนี้เนี่ยเวทีนางงามไทยที่ไปเมืองนอกอย่างอ่ะมิสไทยแลนด์เวิลด์ล่าสุดก็ตุ๊บมาน้องมิ้นใช่ไหมมิ้วน้องมิ้วอ่าฮะถ้าถามพี่ก็ว่าคือเขาก็เป็นเหมือนว่าคนจีนอยู่ในเมืองไทยแต่ว่าถามว่าการเป็นนางงามเนี่ยยิ้มต้องมาก่อนตาฟันมันต้องเรียงต้องยิ้มแบบเออให้มันชัดไม่ใช่ไปยิ้มแบบเซลฟี่อ่ะ มันไม่ใช่อ่ะเขาจะไม่ตาบางคนเขายิ้มเห็นไหมฉีกถึงแก้วรอไปแบบเหมือนโนเนะอะไรมันไม่ได้รูปร่างดีบุคลิกดีแต่แบบนางงามคือนางงามใช่ไหมตัดสินออกมาอินเดียได้เขาชัดหมดเลยใบหน้าเขาตาจมูกใช่ชัดหมดเลยยิ้มออกมาสวยหมดเลยก็ต้องยอมรับแล้วอย่างช่อง3เขาเอาไม้ลองไปลอง1ปีแล้วซึ่งเขาไม่ได้จัดประกวดไปประกวดก็ต้องเป็นลักษณะอยู่แล้วก็เอาลอง1ขึ้นมาเป็นมิสยูนิเวิร์สเราจะมีโอกาสได้ไหมครับปีนี้ปีนี้ถ้าถามพี่นะเดี๋ยวก็เย็นจะโกรธแล้วว่าถ้าถามพี่ว่ามีสิทธิ์ถ้าเกิดเรื่องภาษาแล้วโอเคแต่ถ้าเรื่องแบบดูลุคแล้วเนี่ยมันคือมันก็ก้ำกึ่งกันแล้วพี่ไม่รู้ว่าบริษัทที่จัดไปนะแต่ก่อนเป็นของทรัมป์ใช่ไหมปีนี้เป็นของเนี้ยเขาก็จะเน้นทางธุรกิจว่าเด็กคนนี้จะเอาไปประเทศเนี้ยจะทำงานเขาได้ไหมโดยก็ไม่เห็นต้องทำงานอะไรเยอะเลยนะพี่เห็นเปียก็ไม่เห็นมีงานเลยนะพูดถึงพี่ว่าเขาไม่สนใจอ่ะอาจมีสิทธิ์เพราะตอนนี้ไอ้โผพันดันเขาอยู่กับเซาอ่ะ1212ไร่กันนะใช่ค่ะแต่ถ้าถามพี่ลึกๆแล้วเนี้ยสวยๆหลบอยู่ในหลืบเยอะนะนางซุกนางซ่อนโอ้เยอะนะอย่างเอาง่ายๆถ้าดูนะโปแลนด์เนปาลเนี่ยสูงนะพูดถึงนะไทยถ้าถามว่าโอเคไหมก็คือโอเคคือเขาได้ภาษากับผิวกับความฉลาดคือยอมรับว่าสมองเขาฉลาดมากแต่ถ้าพูดถึงรูปร่างเนี่ยมันต้องไปทางอเมริกาใต้เขาเสียเปนิเวเนก็ไม่เด่นนะไม่เด่นเอเชียมีเด่นก็อินโดก็ไม่เท่าไหร่ไม่ขาดที่ดูก็มีอย่างที่บอกฟิลิปปินส์ก็น่ายาวๆถึงว่าแต่พี่ว่าเขาเข้าได้เพราะว่าเขาพร้อมรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นก็สวยนะที่สนิทกับมารียาน่ะเขาซีกันมากที่พี่ดูอยู่ก็คือเนปาลกับศรีลังกาสวยมากเนปาลศรีลังกาสวยนะต่อไปดูซีเด็กสวยยิ่งนี่จะระวังกับพวกที่จะเข้ามาเหมือนปีไหนอ่ะไอ้เนเธอร์แลนด์เข้ามาตัวใหญ่ๆเข้ามาลองเลยแทนแนทไปเลยเห็นไหมหน้าสวยเห็นไหมนั่นแหละคือเขาก็จะมองว่าเอเชียลุกอ่ะทางบ้านเราต้องผิวเหลืองใช่ไหมแต่นี่แบบดูแล้วแบบคือมันเคยมีปมอยู่ครั้งหนึ่งว่าตอนนั้นเราชอบซินดี้มากเราโอ้ได้แง่ต่างงานประเทศไทยต้องเป็นต่างงานมิสโลว์พอไปประกวดแล้วแบบว่าเขาก็บอกว่าไม่ใช่อยู่ไม่ใช่พี่ไทยแลนด์ก็รอบแรกเลยนะซินดี้ตุ๊บไม่ได้อะไรเลยอย่างลูกเกดไปยังได้ควีนออฟเอเชียอ่าฮะเห็นไหมปทุมรัฐไปไหมควีนเข้าไปถึง5เลยแล้วก็ได้ควีนก็คืออย่างไทยอย่างใครอ่ะอุดแทนเห็นไหมเอเชียเลยเป็นแบบเวียดนามตรงใหญ่ๆเห็นไหมแล้วเขากล้าแสดงเอาทุกอย่างถ้าเอาอย่างนี้เห็นไหมล่ะเอาแบบชัดสวยหวานไปกบพระศาลาแล้วใครไม่ได้แบบมาเลยที่หน้าฝรั่งปี30ได้น่ะนั่นก็ไม่ได้เห็นไหมไม่ได้คือแบบว่ามันเวที2เวทีนี้มันต่างกันนะต่างเวทีมิสเวิลด์เนี่ยถึงจะมีการเป็นฟาสต์แท็กนู่นนี่ขึ้นมาสุดท้ายคนสวยก็ได้สังเกตดูแล้วก็เหมือนจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าว่าต้องเป็นหมอพี่ก็ไม่ใช่นะจังหวะเขาเป็นหมออยู่ด้วยอินเดียนั่นแหละแต่มิสไทยแลนด์อยู่ดีเอ้ยมิสยูนิเวิร์สเนี่ยสวยหมดรูปร่างอะไรต้องสวยหมดเขาถามว่ามีการเมืองไหมพี่ก็ไม่เกี่ยวนะการเมืองพูดถึงแต่ถ้าถามปีนี้มารียาพี่ก็ยังให้50-50อยู่จนถึงวันนั้นแหละถ้าเรียกเข้าไปถึงรอบ10อย่างเงี้ยเอาละ5คนเขาได้จับไมค์สัมภาษณ์แล้วเอาละก็ได้5เข้าแน่นอนถ้า5เนี่ยปุ๊บก็ต้อง1เลยนะถ้าไม่เข้าก็รอบแรกไปเลยพี่ว่านะเพราะตอนนี้โหวตก็พม่ากับเวียดนามเขาไม่ยอมเราแล้วเต๋าเขาก็ขายเลยเอ็มจุนโหวตกันเลยนะบอกเวียดนามเขามาแรงนะโซเชียลอ่ะเขาไม่เห็นหรอชุดประจำชาติปีนี้โอ้เขายกกองทอมมาทั้งชุดเลยเหมือนพม่าแหละใช่ไหมมันจะเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าล่ะคงพี่ได้หรอเพราะมันดูมันขะดูมันไม่กลืนกับคนแหละมันเหมือนเราล้านหน้าไปตั้งแล้วไปตีอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็มันของเรามันกลืนกับตัวคนไงคือสื่อกันได้ระหว่างหุ่นใช่ไหมกับตัวมารยาแต่ของเขาแยกมาเลยไงกอก็แยกเป็นชิ้นมาแล้วก็มานั่งตีคือทำท่าเป็นพม่าแค่นั้นแหละแต่ของเรานี่คือแบบเขาโชว์เลยให้รู้ว่าเนี่ยไม่ขลาดลอกแก้มันดูอินไงแล้วตัวมารยานี่เขาพรีเซนต์ดีนะหนักแน่นดูตัวดูเป็นลามาสูนเลยนะตัวใหญ่อย่างเงี้ยพี่ว่าก็มีเสียงชุดประจำชาติพี่ว่า 80% มันก็อยู่ที่โหวตใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ที่โหวต 80% แล้วก็
เรื่องเข้ารอบเนี่ยถ้าเข้าจะได้เลยถ้าเข้าถึง10นะถ้าได้สัมภาษณ์นะหรือว่าที่เขาสัมภาษณ์ไปแล้วเนี่ยเห็นเขาบอกว่าออกมาดีผลงานดีเขาชอบเห็นเขาลงว่าถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะสิทธิอะไรเขาตอบได้หมดเลยเขาทำด้านนี้อยู่แล้วนี่ใช่เขาตอบได้หมดเลยแล้วเหมือนแบบกองก็เหมือนจะอวยอวยเขาด้วยอ่ะกองประกวดนะพูดถึงเหมือนแบบว่าเนี่ยใช้งานได้เพราะอยู่เป็นนางแบบพีทรงพีเซนต์ก็จะดูเห็นไหมมาถ่ายน้ำหงน้ำหอมอะไรอย่างเหมือนเขาจะเอาไปเป็นเหมือนอเมริกันเน็กท็อปโมเดลอ่ะเอาคนได้ไปทำอย่างนั้นพิจารณาซีเครตอย่างนั้นเต่าพูดถึงพี่ถึงบอกว่าถ้าถามว่าในใจพี่ตอนนี้นะอีก5วัน6วันเนี่ยถ้าไม่หลุดจากไอ้เว็บนั้นก็แม่นนะก็1ใน5แหละแต่ที่1อ่ะพี่ไม่กล้าการันตีเพราะว่ากลัวว่าอีแก้วอีคำที่บอกนั่นแหละเข้ามาแล้วคราวนี้เขาสวยจริงนะ อย่างปีแล้ว5คนฝรั่งเศสมาจากไหนรูปร่างดียิ้มเป็นฟันม้ายังได้เลยใช่ไหมพูดถึงอ่ะก็ยังแล้วรองหนึ่งก็สวยจังเลยชอบกูราเซาไม่ไฮติอะไรเนติไฮติไฮติเห็นไหมมาจากไหนนะ180เห็นไหมท่านอะพี่บอกว่าใครระวังดูเราแบบอย่างเงี้ยโอ้ยเป็นตัวโกงตัวเก่งเห็นไหมก็นี่ไงมิดอินเตอร์พูดนี้นะคะจะเชียร์มากวันได้นะเพราะเนี่ยสเต็กญี่ปุ่นต้องหน้าหวานหน้าไทยแท้แบบบ้านก็ดีโอ้ยตายเลยอินโดนีเซียระเบิดภูเขาไฟมาเลยที่มายืนปึ้งกันลาวเขาบอกว่าที่ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีคะแนนเก็บตัวเอาทำไมเธอก็เก็บตัวเนี่ยไม่สบายเป็นอิสุกอิสัยเอาหรอใช่ค่ะเราเป็นอิสุกอิสัย7วันแรกค่ะเอาของนี้มันว่าไม่ได้นะมันก็ต้องว่าไปตามความงามนะเต่าอย่างนั้นเด็กเขาต้องเขาบอกว่าคะแนนเก็บตัวแค่ C คะแนนชุดประจำชาติ A ว่ายน้ำ A ราตรี A แต่พอไปดูคะแนนเก็บตัวเป็น C โอ้โหมันก็น่าจะเข้าไปเขาก็เลยเอาไอ้เกรดบิเทนเข้าไปแต่อินโดนีเซียก็โอเคนะพี่ว่าเขาหน้าเหมือนคนไทยนะหวานนะลาวก็สวยนะแค่สามคนลาวไทยอินโดนีเซียแหละโซนเดียวกันหน้าเหมือนกันเลยนะหน้าหวานใช่หน้าหวานแล้วปีนี้เอเชียแรงนะมิสเอิร์ธสวยสุดนะฟิลิปปินส์ไม่บอกสวยสุดคะคนด่าทั่วโลกคือเอเชียพาวเวอร์หมดเลยนะมิสเอิร์ธก็ฟิลิปปินส์ก็เอเชียสวยไหมคนนี้ก็ฉ่ำอยู่นะฉ่ำทะลุมิสอินเตอร์เนชั่นแนลก็เอเชียอินโดมิสเวิร์ดก็อินเดียมิสยูนิเวิร์สเราว่าไทยไหมอยากให้เป็นไทยอ่ะกลัวเขามาตบปากที่ห้องเอ้าหนูอยากให้เป็นคนไทยได้ถ้าเป็นเอเชียหรอใช่ถ้าเป็นเอเชียพี่เนปาลนี่เอเชียมะเนปาลเอเชียแต่เอาไปทำอะไรอ่ะเขาก็ต้องมองด้วยสิสูงมากนะสวยนะรู้แต่เอาไปทำอะไรล่ะแต่ถ้ามาเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเอาไปปีนเขาไงไปคุยกับจามารีเหรอคะแต่ถ้ามาเมืองไทยทำได้หลายอย่างไงแต่ถ้าถามเราก็คนไทยนะเราก็เชียร์นั่นแหละแต่ในใจลึกๆคิดว่ามันก็แบบบางทีมันเดายากนะเต่านางงามจากวันอย่างเนี้ยใช่มันไม่เหมือนรุ่นพระสาราคือสวยออกมาเลยจีรันก็สวยออกมาเลยอภันตีก็สวยไงนะมันก็ต้องสวยออกมาเลยเงี้ยสาวินีก็ไทยเห็นไหมไทยเป๊ะนะสาวินีหน้าไทยนะกวางเขาออกมาทางเอเชียเขาก็สวยนะกวางฟ้าลูกชามนี่ก็ไทยแบบออกเวียดนามหน่อยๆนะถูกไหมแล้วก็ใครอ่ะแดดนี่ก็เห็นไหมไทยปีที่แล้วก็โอเคโอ้นั้นชัดเจนมากเลยน้องน้ำตาลอ่าฮะนั้นไทยแท้เลยร่างดีไทยแท้แล้วปีนี้มันฉีกไปเลยนะของเราอะทั้งสูงทั้งภาษาทั้งหน้าไม่ใช่เลยทั้งสูงทั้งภาษาหน้าไม่ใช่เลยเต่าเต่าว่าจะยังไงเราถึงอ่าเต่าพี่ถามเต่าว่าเต่าว่าในใจเต่าเราจริงเต่าอยากให้คนไทยได้ถ้าได้ก็โอเคอยากให้คนไทยได้ถ้าได้ก็โอเคแต่ก็ผิดนะเต่าอยากให้คนไทยได้บ้างถ้าเกิดคนไทยได้ปีนี้ปีหน้าลูกครึ่งมาเป็นล้านเชื่อสิฉีดยากันอีแก้วอีคำจากพัทยาบ้ากันไปแต่เชื่อสิใช่ไหมเทรนลูกครึ่งนิดหนึ่งสุดท้ายแล้วเทรนลูกครึ่งกับเทรนนางงามในบ้านเรามันไปกันได้ไหมฮะไม่ได้ถ้าบ้านเราโดยมากก็จะประกวดชุดไทยชุดอะไรเงี้ยถ้าเกิดไปใส่หมูพิมกาเคยประกวดชุดไทยไม่เคยได้เลยไปประกวดพิธีการเวอร์ได้นักร้องไทยก็ไม่ได้เห็นไหมใช่แล้วก็คือลูกครึ่งเนี่ยมันนอกจากว่าเขาเปิดรับกว้างนะแต่พูดถึงมันใส่ชุดไทยมันก็ไม่ได้อะเต่าแต่ถ้าไปเมืองนอกถ้าเกิดเขายอมรับว่าไม่ได้ดูว่าอยู่ชาติละรูอยู่ผสมอะไรอยู่เอาความสามารถอยู่ความสวยความฉลาดมาโอเคจบมารยามีโอกาสวินวินกับที่เป็นตัวเก่งปีนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยมิสยูนิเวิร์สคุณต้องชัดเจนเรื่องประเทศอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันก็ไม่ยุติธรรมนะเพราะเขาก็พูดไทยได้ชัดเจนมากเขาก็เกิดเมืองไทยมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าได้ก็โอเคเราก็จะได้มีนางงามจักรวาลคนที่3พอรอมาเกือบ30ปีแล้วรู้เกิดปีนี้ไม่ได้ปีหน้าพี่อาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้นะครับนะฮะวันนี้นะเวลาหมดแล้วพี่โบกำลังเมาสนุกอยู่เลยวันหลังวันหลังนะพี่โบมาใหม่ตี5เลยนะตี5พนักงานยังไม่มาเลยนะ
วันนี้เวลาหมดแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะต้องขอขอบคุณนี่เลยนะฮะหลินจือถังนะฮะตังถังเช่ามหาสัจจันทร์แล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวินเอ็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชายสนใจสั่งซื้อพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในรายการนี้รายการเดียว02-021-4444วันนี้ต้องขอขอบคุณนะพี่โบนะโบชมพูนะหรือคุณอมรเทพใช่ไหมฮะอย่าบ่อยอย่าอมรเทพพี่แรงแรงโบชมพูดีกว่าคุณโบชมพูไม่มีฟอร์ดนะไม่มีฟอร์ดฟิตแล้วกันขอบคุณมากเลยนะเราสองทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ